สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนีกายการธรรมะรับอรุณพาพเจ้าพระมหาใบบุญอาภิปุณโณจาวัดป่าดอนนายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับ่านผบุฟังทางสถานีวิทยุแห่งนี้อยู่เป็นประจำท,ทุกวัน่านผบุฟังทุกวัน ไม่เว้นแม้แต่วันเดียววันหยุดเราก็เอาวันธรรมดาเราก็ไม่เว้นเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังสิ่งที่เป็นมงคลเป็นมงคลของชีวิตเหมือนเป็นมงกุฎเลยมาครอบไว้มันจะแบบเจอจรัสแจ่มใสดีงามอ่อนเหมาะในการที่จะให้เรานั้นเป็นผูท้ที่คิดดีพูดดีทำดีแสดงสิ่งที่เป็นความดีๆออกมาต่างกายต่างวาจาต่างใจ ความดีความงามก็เกิดปรากฏตามบุฟังทั้งตัวเราเองด้วยทั้งผู้อื่นๆด้วยโดยในการทำความเข้าใจในเรื่องธรรมานี้แน่นอนบางทีมันก็มีเครื่องมาทดสอบสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เรามีความงงงวยบ้างมีความไม่เข้าใจบ้างมีความสงสัยไปนในเรื่องราวต่างๆในแต่ละสัปดาห์ข้าพเจ้าจึงเปิดโอกาสให้่าผบุฟังสามารถที่จะเขียนเป็นจดหมายหรือว่าส่งเป็นไปรษณียบัต หรือว่าติดต่อมาทางหน้าเว็บไซต์เพื่อที่จะมาพูดคุยกันได้โดยท่านผู้ฟังสามารถที่จะส่งเป็นจดหมายหรือว่าปบษณนยบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่หนึ่งหมู่8ปดตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรหัสไปรษณีย์ก็4 1 1 3 0หรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ที่ purethma.com p u r e d h a me.com จดหมายหรือข้อความที่ส่งมาทั้งหมดนั้นกระประเจ้าได้รับแล้วก็จะนำมาพูดคุยกับทัมผูฟังในวันพูดอย่างนี้บ้างหรือวันสาวอาทิตย์ที่คุยกับคุณเตือนใจบ้างซึ่งในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาทัมผูฟังก็มีจดหมายข้อความอะไรต่างๆที่ส่งมากันอยู่หลายฉบับหลายข้อความแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีโอกาสนํามาตอบให้มันเต็มที่แจมแจ้ง ปริวาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันต่างๆในวันนี้ก็จึงจะน,จนําจดหมายเหล่านี้ข้อความเหล่านี้มาต่อยอดตอบกันลนะโดยในจดหมายฉบับแรกนี้มาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชจากผู้ที่ใช้นามว่าคนไกลวัดคุณคนไกลวัดจากจังหวัดนครศรีธรรมร,ราชก็เขียนจดหม,มายมาหลายครั้งแล้วในฉบับนี้ได้ถามมาอยู่สองก้อนข้อที่สองนี้ สัปดาห์ก่อนๆน,นั้นข้าพเจ้าได้ถือโอกาสต,ต่อไปในตัวเลยข้อที่สองนั้นคุณคนไกลวัดถามเกี่ยวกับเรื่องคิริมานนทสูตรคิริมานนทสูตรว่ามีเนื้อความอย่างไรให้ช่วยอธิบายขยายความไว้สัปดาห์ก่อนๆน,นี้ก็เอามาให้ทนผู้ฟังได้ฟังกันแล้วนะจัดเต็มบ่ายตั้งพระสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการที่มีสุขภาพดีขึ้นจากการฟังธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องโพชง ตัวอย่างของพระมหาเสปะพระมหาโมคลานะหรือตัวพระพุทธเจ้าเองก็ตามอันนั้นอธิบายให้ฟังกันไปเรียบร้อยละพร้อมกันนี้คุณคนใกล้วัดก็ส่งปัจจัยมาร่วมในการทําซีดีด้วยพูดถึงเรื่องซีดีท่ามผู้่ังือตอนนี้เราสามารถที่จะเตรียมการเลยเตรียมพร้อมในการที่จะรับซีดีได้อย,อยู่ในระหว่างการจัดทําโดยในปีนี้จะรวบรวม,รวม,รวมตอนที่สําคัญสาคัญ ในช่วงราบปีที่ผ่านมาเป็นซีดีทั้งหมด3แผ่นจะแจกให้ท่านผู้ฟังไปในปลายปีนี้แหละแต่ช่วงนี้ท่านผู้ฟังที่ต้องการรับสามารถส่งเป็นซองเปล่าที่เป็นซองกันกระแทกขนาด A5 หรือ C5 ก็ได้ส่งซองกันกระแทกเขียนชื่อที่อยู่ถึงตัวเองติดสแตม9บาทเอาซองกันกระแทกนี้ใส่ไว้ในซองข้างนอกอีกอันหนึ่ง ส่งซองข้างนอกนี้มาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ1 0 4่0ศู่ศงเล็บมุมซองเสนิดหนึ่งว่ารายการธรรมารับอรุณเจ้าหน้าที่เขาก็จะรวบรวมไว้ถึงในจังหวัดที่เราได้รับซีดีเรียบร้อยแล้วก็จะจัดส่งกลับไปให้นบบปฟังได้ในเกี่ยวกับเรื่องของซีดีมีคำถามอีกข้อหนึ่งที่ คุณคนไกลวัดเขียนมานี้ยังไม่ได้ตอบให้คือเรื่องเกี่ยวกับพระน้านางที่ชื่อว่านางโคตมีคุณคนไกลวัดถามว่าพระสูตรที่พระพุทธองค์บอกพระน้านางประชาบดีก่อนที่จะออกไปปฏิบัติในการตัดสินว่าธรรมะใดเป็นธรรมะที่พระพุทธองค์แสดงรับรองเอาไว้อยากจะให้ช่วยอธิบายตรงเรื่องนี้ให้หน่อยพูดถึงเรื่องของพระนานา,นางตงับวังคำว่านานา,นางเ จริงๆเธอชื่อว่าโคตมีโคตมีก็คือมาจากนามสกุลนั่นแหละโคตมะโคตมะเป็นผู้หญิงก็ชื่อว่าโคตมีเหมือนพระพุทธเจ้าของเรามีนามสกุลว่าโคดมพระนานางนี้มีนามสกุลว่าโคตมีทีนี้โคตมีในสมัยพุทธกาลเนี่ยในยุคนั้นก็มีอยู่หลายคนทั้งฟังเหมือนชื่อสมชายหรือว่าภัยบูญอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีคนเดียวมีหลายคนเขาจึงต้องมีการ แยกแยกกันนิดหนึ่งว่าโคตมีไหนถ้าโคตมีที่ร่างเล็กๆตัวเล็กๆเขาก็เรียกว่ากีสาโคตมีน,นั่นก็เป็นภิกษุณีที่มีความสามารถรูปหนึ่งหรือถ้าโคตมีคนที่ดูแลพระพุทธเจ้ามานั่นน่ะเขาก็เรียกว่าประชาบดีโคตมีแ้วคาว่าประชาบดีเนี่ยหมายถึงแบบผู้ดูแลหรือเป็นแม่บ้านแม่ใหญ่แม่เรือนหรือเป็นภรรยาลักษณะนี้เขาก็จะใช้คำว่าประชาบดีแต่อย่างเราจะใช้คํานี้กับ ประชาบดีพรมอย่างนี้ก็มีนะชั้นหนึ่งที่เป็นพรมที่คอยดูแลเรื่องราวต่างๆเขาก็ใช้คํานี้มาเรียกนางโคตมีคนนี้ที่เป็นคนที่ดูแลพระพุทธเจ้ามาก็จึงเรียกว่าประชาบดีโคตมีนางประชาบดีโคตมีนี้จริงๆแล้วก็คือน้องสาวของแม่ของพระพุทธเจ้านั่นเองนะมารดาของพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนเป็นเจ้าชายสินธตะประสูติพระองค์ออกมาแล้วใช่ไหม ก็ที่วงโค้ดภายในเจ็ดวันอาแล้วใครเลี้ยงดูมาก็น้องสาวแต่เป็นน้านั่นเองเป็นแม่น้านก็คือนางประชาบดีโคตรมีนี่แล้วก็มาแต่งงานกับเสด็จพ่อของเจ้าชายสินตตนั่นแหละเป็นผู้ที่เป็นเหมือนกับแม่นมคอยเลี้ยงดูเจ้าชายสินตตะนี่มาพูดถึงนางประชาบดีนี่เราก็ต้องเท้าความสนิดหนึ่งว่าจริงๆนางนั้นก็เป็นผู้ที่มีอนุเคราะห์กับพระพุทธเจ้าในการที่ให้เลี้ยงดูมา พระพุทธเจ้าเองก็มีอนุเคราะห์กับนางประชาบดีโคตมีในการที่ให้ได้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนางประชาบดีนี้ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้ายกย่องว่าเป็นผู้ที่เลิศกว่าภิกษุณีในรูปอื่นๆในเรื่องของความเป็นผู้ที่รู้ราตรีนานคำว่ารู้ราตรีนานนั้นก็คือบวชก่อนของเขาเพื่อนเลยบวชคนแรกเลยเพราะว่านางประชาบดีโคตมีเนี่ยมาขอบวช แต่ซึ่งในตอนแรกตั้งหังอย่างที่เราทราบกันว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่อนุญาตน,น,นี่คือไล่มาตามลำดับหลังจากที่เจ้าชายสินทัตตาออกบวชแล้วออกบวชแล้วบรรลุเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ไปโปรดปัญจวัคคีย์เสร็จแล้วก็ไปประกาศศาสนาที่เมืองราชกฤลแล้วก็อยู่ที่นั่นภนาษาหนึ่งภาษาสองจนกระทั่งในปีที่สองเนี่ยได้มีโอกาสกลับไปที่กรุงกบิลพัทตรงนี้แหละ ึงได้เจอพระนางประชาบดีโคตมีนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งในที่นั้นนางประชาบดีโคตมีเนี่ยก็ได้มีโอกาสฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็สําเร็จเป็นพระโสดาบันแล้วก็ได้ถวายทานแลถวายผ้าห่มไปผืนหนึ่งซึ่งในพระสูตรเรื่องที่นางมหาประชาบดีโคตมีได้ถวายผ้าห่มให้กับพระพุทธเจ้าแต่ว่าพระพุทธเจ้านั้นไม่รับนั่นบอกให้ถวายแก่หมู่สงฆ์เนี่ย เรื่องราวตรงนี้ข้าพระเจ้าเคยนามาเล่าให้ทัมู้ฟังฟังแล้วว่าเธอเนี่ยโอ้โหทอผ้าด้วยความละเอียดเรียบร้อยเลิศรูอรังการมากเลยจะทําไมอย่างดีกรอได้ด้วยตัวเองทำเนี่ยเพื่อที่จะถวายให้กับพระพุทธเจ้าแต่ว่าพระองค์ไม่รับก็เลยเสียใจนั่นจึงเป็นที่มาของการที่เอทำบุญในลักษณะไหนจึงจะได้บุญมากอย่างตรงนี้เราได้เคยคุยกันไปแล้ว ทีนี้ในจังหวะโอกาสที่พระพุทธเจ้าอยู่ที่เมืองกบ,บิลพัฒ์เนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่พระญาติของทั้งสองฝ่ายนั่นคือญาติของฝ่ายบิดาของพระองค์กับญาติของฝ่ายมารดาเนี่ยเป็นพวกสากยะเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนละเมืองกันคนละส่วนกันมีแม่น้ําที่เรียกว่าแม่น้ําโรฮินีขั้นขวางอยู่ก็เกิดเรื่องที่ว่าจะแย่งน้ํากันสําหรับในการที่จะทําการเกษตรและน้ํานี้มีเพียงพอที่จะทําการเกษตรได้แค่ฝ่ายเดียว ก็แบบสู้กันละถกเถียงกันละนะจะเริ่มการยุดเริ่มทําการสงครามกันแล้วพนะระพุทธเจ้าตรงนั้นก็จึงไปห้ามการรบการยุดการสงครามในครั้งนั้นจึงเป็นที่มาของพระพุทธรูปที่อยู่ในปรางห้ามญาติท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินันะ่นก็คือห้ามญาติให้ไม่ทะเลาะก,กันนะห้ามการทะเลาะก,กันนั่นนะเป็นปรางห้ามญาตนะิเขาก็ปั้นเป็นรูปที่จะเตือนระลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้น ว่าจริงๆแล้วน้ำม,มีค่าน้อยทําไมเราเอาของที่มีค่ามากมาตะเลาะกันในเรื่องที่มีค่าน้อยอย่างนี้แล่พอเทศกันนั้นจบตามบุฟังปรากฏว่าเราพวกพระญาติที่อยู่ในเหตุการณ์นั้น mm hmm. ก็รู้สึกสลดสังเวชใจเริกได้โอ้ยฉันไม่น่าทําเลยไม่ดีก็เลยออกบวชกันหมดออกบวชกันหมดในเหตุการณ์นั้นแต่ที่ไปห้ามทับห้ามการยุดในกลางนั้นพอออกบวชกันหมดพวกพระยา ของเหล่าพระญาติในที่นั้นเอา้าพ่อสามีออกบวชแล้วทําไงตัวเองก็เลยมีความคิดว่าอยากจะออกบวชด,ด้วยแต่ว่าในสมัยนั้นยังไม่มีภิกษณุณียังไม่มีภิกษณุณีก็เลยมาคุยกับพระนางมหาประชาบดีตัวนางมหาประชาบดีเองก็อยากจะบวชอยู่แล้วแล้วก็จึงไปทูลขอพระพุทธเจ้าว่าขอใหอ้ผู้ที่เป็นสตรีเนี่ยบวชได้ไหมนะนี่คือครั้งแรกนะขออยู่ที่เมืองกบิลพัท วัดนิโครธารามแต่ก็ไม่อนุญาตพระบรมชาไม่อนุญาตจนหลายครั้งหลายรอบห้ามอยู่หลายรอบก็ไม่ได้ตามโอกาสทีนี้พอเวลาล่วงเลยไปพระบรมเจ้าก็เสด็จจาริกออกจากเมืองกบิลพัทไปตามเรื่องตามราวของพระองค์จนกระทั่งมาถึงเมืองเ,อเวสาลีเมืองเวสาลีตอนนั้นนางประชาบดีเนี่ยก็ไม่รู้จะทํำยังไงละว่าโอ้อยากบวชอยากบวช แต่พระพุทธเจ้าไม่ให้บวชทําไงคือคือด้วยจิตใจที่แบบว่าเศร้าก็เศร้าอยากก็อยากแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็จึงแบบโกนผมห่มเหลืองเลยโกนผมห่มเหลืองเลยเปลี่ยนแปลงเครื่องแบบโกนผมเหมือนพระห่ผมผ้าย้อมน้ําฝาดแล้วก็ไปหาไปหาพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะขอบวชโด,ดยสภาพอย่างนั้นเลยแต่พอไปถึงเมืองเวสาลีนะบูฟังก็คิดได้ว่าโอ้ฉันทําไม่ถูกแล้ฉัน ยังไม่ได้รับอนุญ,ญาตแล้วฉันทาอย่างนี้ห่ผมผ้าย้อมน้ําฝาดโกนผมแล้วเราพวกลูกน้องที่อยากบวชก็อีกตั้งสี่ห้าร้อยก็ทําแบบนี้เหมือนกันเนี่ยก็เลยมาอยู่ที่หน้าเมืองหน้าวัดที่เวสาลีป่ามาหาวันเนี่ยไม่กล้าเข้าไปเจอหน้าพระพุทธเจ้าเพราะว่าด้วยความละอายที่ตัวเองเทำไม่ถูกแต่ทําไม่ถูกที่ว่ายังไม่ได้รับอนุญาตกโกนผมห่มเหลืองแล้วกลัวคนอื่นก็จะมาารหาจะทํายังไงเดินทางมาจากเมืองกบิลพัดเนี่ย ก็ทั้งขมุกขมอมเท้านี่ที่ไม่ได้เคยเดินทางไกลก็แตกเปื้อนเลือดเดินทางไกลามานี่ก็สภาพแบบดูไม่ได้ผู้ใช้ภาษาบ้านเรานะก็เลยแบบมีความเสียใจมีความละอายที่จะไปเจอพระพุทธเจ้าในสภาพนี้ทั้งตัวเองก็รู้สึกผิดด้วยก็เลยก็เลยไม่ไปพบแต่จนกระทั่งท่านพระานนท์มาเห็นแล้วก็เลยเล่าเรื่องราวตัวนี้ให้ฟังท่านพระนนก็เลยรับอาสาในการที่จะไปทูลขอให ว่าขอให้ภิกษุณีสตรีเนี่ยได้บวชเป็นภิกษุณีได้หรือไม่พระพุทธเจ้าก็ไม่อนุญาตท่านพระรานนอีกรสามรอบด้วยเหตุผลเดิมเนื่เพราะว่าถ้าสตรีมาบวชในธรรมวินัยนี้เนี่ยจะทำให้ธรรมวินัยนี้เนี่ยตั้งอยู่ไม่ได้นานแต่จนกระทั่งท่านพระรนาชนท์ก็ได้ถามพระพุทธเจ้าในแง่มุมของการบรรลุธรรมตั้งฟังว่าเอา้าแล้วถ้าผู้หญิงออกบวชเนี่ยสามารถที่จะบรรลุธรรมได้เหมือนกับผู้ชายไหม อย่างผู้ชายออกบวชเป็นภิกษุสามารถที่จะบรรลุสดบาบันสกทธาคามีอนาคามีและอารหันต์ได้ใช่ไหมทีนี้ถ้าสตรีหรืผู้หญิงหละ่ะออกบวชเป็นภิกษุณีสามารถที่จะบรรลุธรรมได้อย่างนั้นหรือไม่พระพุทธเจ้าก็บอกว่าได้ตบมอฟังแต่เรื่องนี้เป็นความเสมอภาคกันในตําบลในนี้นะว่าจิตของเราเนี่ยมันไม่ได้มีผู้ชายผู้หญิงมันไม่ได้มีเด็กไม่ได้มีผู้ใหญ่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นโสดาบันจก,กาทาคามีนาคามีหรือบอารหารันเนี่ยถ้าทําได้ถึงผลสําเร็จของขันนั้นนั้นแล้วก็ย่อมบรรลุทำไดในตทีนี้พอท่านพระนนทามถึงจุดนี้เยได้ช่องทันทีธรรมบวงเอาก็แล้วถ้าเมื่อไดแล้วทําไมถึงไม่อนุญาตขอให้พระองค์นอนุญาตเถอะพอเจอช่องนี้เข้าไปธรรมบวงพระพุทธเจ้าก็คงด้วยความกรุณาของพระองค์ท่านก็จึงอนุญาตแต่ว่าจะคอยป้องกันเอาไว้ เพราะว่าถ้ามีสตรีมาบวชเนี่ยก็จะทําอายุศาสนาให้ลดน้อยลงอันนี้เป็นพุทธพจน์อยู่แล้วทีนี้วิธีการป้องกันเพื่อที่จะไม่ให้อายุศาสนาน้อยถอยลงไปเนี่ยก็จึงได้ตรัสถึงกุรุธรรม8ประการว่าถ้านางประชาบดีโคตมีรับกุรุธรรม8ประการนี้ได้แล้วก็ถือว่าให้บวชได้นานางตอนนั้นกนผมผมเหลืองเรียบรอยในผะูมฟัง พอได้ยินคุรุธรรมแปประการที่ท่านพระอนุนเอามาบอกให้แล้วก็รับไว้เลยรับเลยว่าโอ้ฉันรับแน่นอนแต่ถ้าเราพูดถึงพระนางมหาประชาบดีโคตมีเนี่ยก็ต้องกล่าวถึงคุรุธรรมแปประการนี่แหละเพราะว่าเป็นคนแรกที่รับรู้แล้วก็รับมาปฏิบัติด้วยนันนี้ก็แรกก็คือว่าถึงแม้ภิกษุณีบวชได้ร้อยปีก็ยังต้องทําสามีจกรรมคือกราบไหว้ภิกษุที่บวชในวันนั้น สองภิกษุณีจะต้องไม่อยู่จำพรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุจะมาจำพรรษาอยู่ในที่เดียวตัวเองโดยไม่มีภิกษุไม่ได้ต้องทำอย่างนี้ตลอดชีวิตข้อที่สเวลาที่ลงอุโบสถก็ต้องไปรับฟังคำสั่งสอนของภิกษุทุกๆกึ่กงเดือนเวลาที่ลงอุโบสถอันนี้ต้องทำตลอดชีวิตนะล่วงละเมิดไม่ได้ข้อที่4เวลาปวาวนาอยู่จำพรรษาแล้วจปะปวาวณาเนี่ยก็ต้องปวาวนาในสงฆ์ทั้งสองฝ่าย อันนี้ต้องตลอดชีวิตนะห้ามล่วงละเมิดข้อที่5ก็คือว่าถ้าถูกอาบัตที่เป็นอาบัตหนักที่จะต้องใช้สงในการที่จะอจากอาบัตเนี่ยก็ต้องแก้ในสงทั้งสองฝ่ายคือทั้งภิกษุสงทั้งภิกษุณีสงนี่คือข้อที่5ส่วนในข้อที่6ก็คือว่าเวลาจะอุปสมบทก็ต้องอุปสมบทในสงสองฝ่ายในข้อที่7ก็คือไม่พึงด่าวริาพาฒภิกษุด้วยปริยาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันนี้ต้องตลอดชีวิตนะแล้วก็ที่8เนี่ยจะไม่อนุญ,ญาตให้ภิกษุณีเนี่ยมาสอนภิกษุทั้งหลายในเรื่องใดๆแต่ให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยสามารถสอนภิกษุณีทั้งหลายได้อันนี้ต้องเคารพนับถือบูชาไม่ล่วงละเมิดตลอดชีวิตแปดข้อนี้คือกุรุธรรม8ประการทีนี้พอนางมาประชาบดีโกตมีรับ,บรู้ตรงนี้แล้วก็น้อมรับมาทันทีพอน้อมรับแล้วนั่นคือความเป็นภิกษุณีภาวะ ของนางมหาปชาบดีโกตมีเอาแล้วลูกน้องทํำยังไงใน,นลูกน้องอีกตั้ง500อคนทํำยังไงเพราะนางมหาปชาบดีโกตมีรับกุรุธรรมแปประการนี้ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าจึงจะถามถึงภิกษุณีปาวะของเราลูกน้องของตอนเองแล้วก็พระพุทธเจ้าในที่นั้นจึงอนุญ,ญาตให้มีการอุปสมบทภิกษุณีพวกภิกษุณีที่อุปสมบทตามมาภายหลังเนี่ยก็คิดว่าเอา้าฉันอุปสมบทแบบนี้แล้วนางมหาปชาบดี ไปอุปสมบทตอนไหนยังไม่เห็นมีพธิธีทําอะไรเลยเกี่ยวกับภิกษุสงฆ์ก็เลยคิดว่านางมาประชาบดีเนี่ยยังไม่ได้บวชนะบูฟังแต่ตรงน,นี้พระบริชาจึงชี้ช่องให้ชัดเจนลงไปว่าก็บวชตั้งแต่ตอนที่รับกุรุธรรมนั้นแล้วตะโกนผมมาเรียบร้อยแล้วผมเหลืองมาเรียบร้อยแล้วมาขอหลายรอบไม่ให้จนกระทั่งท่านพระนนท์พูดถึงเรื่องของโอกาสในการบรรลุธรรมก็จึงมอบกุรุธรรมแปประการบอกว่าท้ารับนี่ก็คือถือว่าบวชได้เลย ก็ตั้งแต่ตรงนั้นก็เป็นภิกษุณีแล้วพระนางมหาประชาบดีโคตมีตะบูฟังเป็นภิกษุณีแล้วบรรลุเป็นโสดาบันตั้งแต่ตอนเป็นคราวาสอยู่ที่เมืองกบิลพัทมีโอกาสได้เป็นภิกษุณีรูปแรกแล้วก็ปฏิบัติธรรมมีโอกาสว่างเต็มที่แล้วก็ปฏิบัติธรรมจึงได้ไปทูลถามพระพุทธเจ้าถึงหมวดธรรมะอันไรที่ตัวเองจะอามาใคร่ครวญฟังแล้ว สามารถที่จะลีออกจากหมู่ผู้เดียวเป็นผู้มีใจเด็ดเดียวไม่ประมาทอยู่ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าจึงประทานธรรม,มานีให้ท่านผู้ฟังนี่จะเป็นข้อที่คุณคนไกลวัดจากจังหวัดนครศรีธรรมราชาม,มาว่าธรรมะเนี่ยคือธรรมะอะไรในตรงนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้กับนางโคตมีแต่นี่เป็นข้อมูลที่มาในพระมินัยปิดก็พระเจ้าจา๋าในฝังพระพุทธเจ้าบอกว่าโคตมีธรรมะเหล่าใด เป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดเป็นปไปเพื่อประกอบสัตว์ไว้ไม่เป็นไปเพื่อพรากสัตว์ออกเป็นไปเพื่อสั่งสมกิเลสไม่เป็นไปเพื่อไม่สั่งสมกิเลสเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มากมากไม่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มากน้อยเป็นไปเพื่อความไม่สันโดษไม่เป็นไปเพื่อความสันโดษเป็นไปเพื่อความคลุกคลีด้วยหมูกันนะ ไม่เป็นไปเพื่อความสงัดเป็นไปเพื่อความเกยจคร้านไม่เป็นไปเพื่อการปรารคความเบียนเป็นไปเพื่อความเป็นคนเลี้ยงยากไม่เป็นไปเพื่อความเป็นคนเลี้ยงง่ายโกตมีเธอพึงทรงจำไว้โดยส่วนเดียวว่านี้ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยไม่ใช่คำสั่งสอนของพระศาสดาโกตมีเธอพึงรู้ธรรมะเหล่าใด ที่เป็นไปเพื่อความกลายกหนัดไม่เป็นไปเพื่อความกำนัดธรรมะเหล่าใดที่เป็นไปเพื่อไม่ประกอบสัตว์ไว้ไม่เป็นไปเพื่อประกอบสัตว์ไว้ธรรมะเหล่าใดเป็นไปเพื่อไม่สังสมกิเลสไม่เป็นไปเพื่อสังสมกิเลสเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มากน้อยไม่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มากมากเป็นไปเพื่อความสันโดษ ไม่เป็นไปเพื่อไม่สันโดษเป็นไปเพื่อความสงัดไม่เป็นไปเพื่อความคลุกคลีด้วยหมู่คณะเป็นไปเพื่อการปราโรความเพียนไม่เป็นไปเพื่อความเกียดร้านเป็นไปเพื่อความเลี้ยงง่ายไม่เป็นไปเพื่อความเลี้ยงยากก็มีเธอพึงทรงจำไว้โดยส่วนเดียวว่านี้เป็นธรรมะนี้เป็นวินัยเป็นคำสั่งสอนของพระศาสดา นี่คือข้อความธรรมะบทที่พระพุทธเจ้าได้ประทานให้กับภิกษุณีประชาบดีโคตมีนางเอาไปคร่ครวญพิจารณาก็บรรลุเป็นพระอรันแต่ตรงนี้คือการคร่ครวญน,นั่นเองทุกฝั่งไขคร,รวญพิจารณาอันนี้มันเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานอันนี้ใช่แต่จิตน้อมไปทางนั้นอันนี้มันไม่ใช่เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัด มันเป็นเพื่อความสั่งสมมากๆไม่สันโดษคลุกคลีเกียกรติรัานโอ้อันนี้ไม่ใช่จิตละออกจากตรงนั้นและจิตน้อมไปในทางดีละออกจากสิ่งไม่ดีอันนี้คือความเปลี่ยนระวางก็เรียกเป็นวิริยะหรือเป็นบายามะเป็นการทําจริงแน,แน่จริงเพราะด้มีการพิจรารณาไครครววไปในทางนั้นมีการทําความเปลี่ยนแล้วเนี่ยอินทรีย์ก็แก่กล้าขึ้นมาแต่ก็ว่าอินทรีย์นั้นคืออินทรีย์คือความเปลี่ยน พออินทรีย์คือความเพียรอินทรีย์คือวิริยะแก่กล้าขึ้นมาแล้วเนี่ยสติก็แก่กล้าขึ้นมาแต่สติมีความแก่กล้าขึ้นมาสมาธิก็ดีขึ้นสมาธิดีขึ้นปัญญาก็ดีขึ้นอินทรีย์แก่กล้าก็มารู้ธรรมตำหน,นั้นเองภิกษุณีประชาบดีโคตมีนี้ก็เป็นผู้ที่เลิศกว่าภิกษุณีอื่นๆในเรื่องของความที่นางนั้นรู้ราตรีนานรู้ราตรีนานก็คือบวชก่อนเพื่อนเลยนั่นแหละเหมือนท่านพระัญญโกรณัญญะ แต่เป็นผู้ที่รู้ราตรีนานกว่าภิกษุรูปอื่นๆนี่คือเรื่องราวของนางมหาประชาบดีโคตมีพอได้ยินก็ว่าโคตมีนี้ก็อย่าไปสับสนกับภิกษุณีรูปหนึ่งที่ชื่อว่านางกีสาโคตมีเพราะนั้นเป็นนางโคตมีที่มีร่างเล็กเป็นผู้ที่เลิศกว่าภิกษุณีอื่นๆในเรื่องของการทรงจีวรเศร้าหมองแต่ว่านางประชาบดีที่ทำหน้าที่ดูแลพระพุทธเจ้ามาสมัยเป็นเจ้าชายสินตะตนั้น ชื่อว่าประชาบดีโคตมีเขายกย่องว่าเป็นผู้ที่มาก่อนเป็นผู้ที่เลิศก็เลยใส่คำว่ามหาไปให้ข้างหน้าเหมือนท่านพระมาหากัสปะท่านพระมาหาโมกคลนะพระมาหากระจายนะอย่างเงี้ยเขาก็ยกย่องจึงใส่คำว่ามหาไว้ให้เราก็อาจ,จะเคยได้ยินชื่อว่าเป็นมหาประชาบดีโคตมีนี่คือเรื่องราวของภิกษุณีมหาประชาบดีโคตมีนี่คือจดหมายที่มาจากจังหวัดนคร ีธรรมราชคุณกลไกวัดนอกจากเรื่องของซีดี่านมู้ฟังที่สามารถรับด้วยการส่งเป็นซองเปล่าติดสแตมมาเนี่ย่านมู้ฟังที่อาจจะสะดวกมารับด้วยตัวเองที่ก่อนนั้นข้าพเจ้าเคยประสาสัมพันธ์ไปในเบื้องต้นว่าจะมีการจัดงานในวันที่2 6พฤศจิกายนที่จะถึงเนี่ยอันนี้ต้องแจ้งให้ทราบก่อนว่างานนั้นเนี่ยจะได้เลื่อนไปนั่นเพราะว่าสถานที่ที่เราจะจัดที่กรมประชาสัมพันธ์ สถานที่ตรงนั้นเขาใช้เป็นศูนย์ถแถลงข่าวเรื่องของงานพระบรมศพแล้นก็จึงไม่สามารถจัดไปได้แล้วก็ต้องเลื่อนเป็นวันที่5กลกุมภาพันธ์อย่างไรก็ตามเมื่อใกล้ๆนะ่จะสักเดือนหนึ่งก่อนที่จะเริ่มงานเนี่ยจะแจ้งให้าัมู้ฟังทราบอีกครั้งหนึ่งอีกประการหนึ่งทู้ฟังที่เว็บไซต์ p i e w t a m a า com ท่่นตู้ฟังไม่สะดวกในการที่จะส่งเป็นซองเปล่าก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดกันได้ โดยจะเปิดให้ดาวน์โหลดก็จะประมาณช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ดาวน์โหลดข้อมูลที่เป็นตอนย้อนหลังรวมร,วมรวมทำอินเด็กซ์ดัชนีชื่อตอนอะไรต่างๆเรียบร้อยแล,แล้วก็จะเปิดให้ดาวน์โหลดช่วงประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนนี่แหละนอกจากนี้ที่เว็บไซต์ตั้งบุฟังก็มีการปรับปรุงเนื้อหาใหม่ทั้งบุฟังที่ฟังทางรายการวิทยุเนี่ยก็เป็นสื่อทางเสียงได้ฟังไป วันละ30นาทีนี่ก็เป็นการฟังเทศไปแต่นี้เนื้อหาต่างๆที่เราฟังมาเนี่ยบดี๋เราต้องการใครใ่กรวนอ่านติดตามบ้างแต่ซึ่งตรงนี้ก็จะมีข้อมูลตรงนี้อยู่ในส่วนที่เป็นเว็บไซต์ท่านผู้ังสามารถที่จะไปอ่านเป็นตัวหนังสือเสิร์ชหาประกอบข้อมูลดูพระสูตรประกอบใคใ่กรวนไปตามอ่านซ้ําไปได้อ่านซ้ําได้ด้วยหรือจะฟังซ้าก็ได้ด้วยแล้วก็ยังมีซีที่เป็นวิดีโอท่านผู้ฟังวิดีโอที่มีการสรุป ว่าในแต่ละตอนนี้ตอนนี้ได้พูดถึงเรื่องนี้เรื่องนี้อย่างไรอย่างไรแต่เป็นตอนสรุปที่มาให้ท่านผู้ฟังได้ดูดูว่าอ๋อการเทศเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นเสียงอย่างนี้มีพระสูตรเหล่านี้เหล่านี้ประกอบในกือที่เว็บไซต์เปียวต a มา com สามารถที่จะฟังย้อนหลังดูวิดีโอประกอบอ่านพระสูตรเรื่องราวที่เกี่ยวข้องสื่อสาข้อมูลดาวนโหลดการเทศในตอนต่าง ก็ที่เว็บไซต์เพียวธรรมะคอมนี้แล้วก็ยังสามารถส่งคำถามได้ด้วยตอนนี้สื่อทางด้านออนไลน์ทางด้านอินเทอร์เนต็ตนี้เราก็มีการเปลี่ยนแปลงเนืเ้อหาอย่างตีดวา่าและท่านผู้ฟังยังมีคำถามหรือข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆช่องทางที่สามารถจะติดต่อกับ,กบทางรายการก็ส่งมาเป็นจดหมายหรือว่าไปเสนยบัตรอันนี้ยังสามารถส่งได้อยู่แล้วพระเจ้าได้รับทุกฉบับนั่นแหละจะค่อยๆทยอยกันตอบในช่วงหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังค้างอยู่จํานวนหนึ่ง สามารถส่งมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตํตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็4ี1 3 0หรือว่าเป็นข้อความก็าทางเว็บไซต์ที com, e ่ m c o puredhamma.com วันนี้ก็ขอลาไปก่อนทุกผู้ฟังเรื่องราวอะไรต่างๆสามารถติดตามได้ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ หรือว่าไปที่เว็บไซต์ก็จะนําข้อมูลที่อัปเดตเหล่านี้มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังได้ชมกันข้าพเจ้าพระมหาภัยบุญอภี่ปุนโนจากวัดป่าดอนไฮโศกเจริญป่อน